นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหน้า622ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วพูดถึงการให้ทานเนี่ยนะวิธีสมาทานข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานข้อปฏิบัติของบารมีทั้ง10เนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วก็ทานก็ยังไม่จบดีนะต่อว่าพระโพธิสัตว์นั้นการให้ทานของท่านทุกอย่างเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วก็มีเป้าหมายอันเดียวของการให้นะเป้าหมายอันนั้นก็คือโพธิญาณการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่ามีการขยายรายละเอียดบ้างก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับโพธิญาณนั้นมีรายละเอียดเยอะเนี่ยนะว่าพระมหาบุรุษเมื่อให้อมิตรทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ทานไม่ว่าจะเป็นข้าวไอการให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะก็ให้ด้วยมีความตั้งใจไว้ว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณเป็นต้นและผลอันน่ารื่นรมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้คือการให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะก็ชื่อว่าให้อายุเพราะว่าข้าวทั้งหลายก็เป็นการต่ออายุเพราะว่าถ้าไม่มีข้าวอายุท่าจะไม่ยืนอย่างใครที่ตัดข้าวตัดน้ำแล้วก็ไม่ยาวเท่าไหร่นั่นนะฉะนั้นการให้ข้าวเป็นทานจะชื่อว่าต่ออายุการให้ข้าวเป็นทานนี่เรียกว่าให้ผิวพรรณถามว่าทำไมก็สีหน้าตอนก่อนทานกับหลังทานนี่จะต่างกันเขาบอกว่าหน้าของคนหิวโดยมากครับบอกบุญไม่รับเพราะงั้นคือสีหน้าเนี่ยเป็นไปก็เรียกว่าคือไม่ค่อยงามอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าคนที่อิ่มแล้วก็มีวรรณะที่งดงามเพราะว่าความหิวเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคแต่ถ้าหากว่าอิ่มไปแล้วก็เป็นความสุขเนี่ยนะตอนหิวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังแต่การอิ่มนี้ทำให้มีกำลังทำให้มีพละมีกำลังข้าวเนี่ยนะบอกว่าคนหิวโดยมากคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่มีปฏิภาณไม่มีไหวพริบเป็นต้นฉะนั้นการให้ข้าวเป็นทานนั้นจึงเชื่อว่าให้อายุให้วรรณะให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิภาณพันการให้เหล่านี้สัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีอายุยืนมีวรรณะงดงามมีความสุขมีกำลังแล้วก็มีปฏิภาณผู้ที่ให้สิ่งเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเช่นว่าให้ผู้อื่นให้ข้าวเป็นทานให้อายุตัวเองก็เท่ากับให้อายุตัวเองนั่นแหละให้ผิวพรรณกับตัวเองให้ความสุขให้กำลังแล้วก็ให้ปฏิภาณแสดงว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายการที่ให้ท่านให้อะไรสักอย่างหนึ่งทุกอย่างได้ผ่านการใคร่ครวญอย่างรอบคอบเป็นการให้แบบญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบว่าการให้ไปนั้นมีผลอย่างไรนะเมื่อเขาอิ่มข้าวถ้าเขาหิวสภาพของชีวิตเป็นอย่างไรเมื่ออิ่มไปแล้วชีวิตเป็นอย่างไรนั้นผ่านการใคร่ครวญมันการให้ข้าวเป็นทานจึงชื่อว่าให้อายุให้วรรณะให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิภาณเป็นต้นก็แสดงว่ามีรายละเอียดซึ่งว่าคนหิวกับคนอิ่มเนี่ยมันต่างกันนะมันมีความต่างกันเยอะเนี่ยนะคนเดียวกันเนี่ยเราสังเกตเราเองก็เถอะไอตอนหิวกับตอนอิ่มเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันนะในเรื่องเดียวกันงานเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยตอนที่เราหิวกับตอนที่อิ่มในความรู้สึกก็แตกต่างกันฉะนั้นการให้ข้าวเป็นทานคำว่าข้าวก็ไม่ใช่บั้นให้แล้วก็โยนให้ไปก้อนหนึ่งไม่ใช่ลักษณะนั้นหมายก็ว่าข้าวพร้อมทั้งกับข้าวเนี่ยนะพร้อมทั้งกับข้าวนั่นแหละหมายก็ว่าอิ่มมื้อหนึ่งนะการให้เป็นอิ่มเลยแหละ
นี่ต่อไปให้น้ำเป็นทานล่ะการให้น้ำเป็นทานก็เพื่อระงับความกระหายพันการที่ท่านให้น้ำเป็นทานดับความกระหายได้ผลแห่งทานอันนี้ทำให้พระองค์นั้นดับความกระหายด้วยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะกามทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความกระหายมันเป็นความหิวเขาเรียกความใคร่เนี่ยนะความหิวความกระหายไอ้ความหิวกระหายอย่างนี้เป็นไปกับความเศร้าหมองเป็นการให้น้ำตรงๆเลยผู้รับเมื่อดื่มไปแล้วดับกระหายได้ฉันใดผู้ที่ให้ก็บุญอันนี้นะทำให้ท่านพระองค์เนี่ยดับความกระหายด้วยอำนาจบาปอกุศลแล้วก็การให้เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ดับความกระหายด้วยอำนาจบาปอกุศลให้แก่สัตว์ทั้งหลายจึงการให้เหล่านี้เนี่ยนะอย่างพระองค์ให้ข้าวพระองค์ก็มีส่วนที่จะได้อายุวรรณะความสุขกำลังและปฏิภาณพระองค์ให้น้ำเป็นทานพระองค์ก็ระงับดับความกระหายด้วยอำนาจบาปและอกุศลการที่พระองค์ให้ผ้าเป็นทานให้ผ้าเป็นทานเนี่ยนะปกติแล้วคนที่มีผ้าปกปิดกับไม่มีผ้าปกปิดเนี่ยถามว่าแตกต่างกันไหมนะคนที่มีผ้าปิดร่างกายกับไม่มีเพราะการให้ผ้าเป็นทานเนี่ยท่านบอกว่าให้ผิวพรรณและให้ความงดงามอย่างหลายๆท่านที่บอกว่าอดีตเป็นผู้ที่งดงามเนี่ยนะก็ถามสาวๆไปแล้วจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทำกรรมคือให้ผ้าเป็นทานการให้ผ้าเป็นทานนั้นทำให้ผิวพรรณเนี่ยงดงามขณะเดียวกันคนที่ไม่มีผ้าปกปิดท่านบอกว่าหิริและโอตตัปปะกำเริบคนที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยถือว่าคนที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะการให้ผ้าเป็นทานให้เขาได้ประดับประดาอวัยวะปกปิดให้ไม่เกิดเราไม่เกิดความละอายไม่เกิดความเกรงกลัวผลแห่งบุญอันนี้ทำให้เป็นผู้ที่มีหิริและโอตตัปปะมันผลแห่งการให้อันนี้ทำให้พระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะเพราะพระองค์ให้ผ้าเป็นทานขณะเดียวกันการให้ยานเป็นทานให้ยานก็คือให้รองเท้าเป็นต้นเนี่ยนะนับยานเนี่ยนับแต่รองเท้าเป็นต้นจนถึงรถทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยการให้อันนี้ก็เป็นเหตุให้แสดงฤทธิ์ได้ทำให้ได้อิทธิวิธีเป็นเหตุให้มีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้และขณะเดียวกันการให้ยานเป็นทานเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ความสุขคือคนที่ให้ยานเนี่ยนะก็คือคนที่ให้ความสุขอย่างเช่นคนที่มีรองเท้าใส่กับไม่มีใส่นี่มันต่างกันนะแม้กระทั่งคนที่เดินทางเนี่ยนะการให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเรียกว่าให้ยานพาหนะนั้นก็ชื่อว่าให้ความสุขฉันใดผู้ที่ให้ความสุขอันนี้ก็คือมุ่งนิพพานสุขเพราะพระองค์ได้รับความสุขคือนิพพานก็เพราะให้ยานเป็นทานนี่ให้ของหอมผลของการให้ของหอมเป็นทานทำให้สำเร็จว่ามีกลิ่นแห่งศีลที่หอมอบอวลไปทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นไม่มีความชั่วให้ได้ตำหนิเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์นั้นมีกลิ่นหอมคือศีลผลแห่งกลิ่นหอมคือศีลก็มาจากว่าให้ของหอมเป็นทานเนี่ยนะบูชาด้วยของหอมของหอมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำอบน้ำหอมอะไรเป็นต้นนั่นเองด้วยการให้ดอกไม้เครื่องรูปไล่และเครื่องรูปไล่เครื่องรูปไล่ก็เช่นแป้งนะให้ดอกไม้ให้แป้งเป็นต้นก็เพื่อให้สำเร็จความงามแห่งพุทธคุณทั้งหลายนะพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยสำเร็จด้วยดอกไม้หมายความว่าดอกการให้ดอกไม้เป็นทานให้เครื่องรูปไล้เป็นทานทำให้สำเร็จคุณแห่งพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างคือประดับพระองค์นี้เป็นผู้ที่ประดับประดาด้วยพระพุทธคุณนั่นเองนะประดับด้วยพุทธคุณการที่พระองค์ให้อาสนะเป็นทานก็ทำให้พระองค์นี้สำเร็จอาสนะโพธิมณฑลได้แท่นวัชระอาสน์แท่นเป็นที่นั่งตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการให้อาสนะให้ที่นั่งให้บัลลังก์เป็นต้นเป็นทานการให้ที่นอนเป็นทานเนี่ยนะทำให้พระองค์นี้ได้สำเร็จตถาคตสายาค
คือนอนแบบพระตถาคตคือนอนด้วยฌาน4การเข้าฌานที่4พักผ่อนด้วยฌานที่4อันนี้ก็เป็นผลที่พระองค์ให้ที่นอนเป็นทานการที่พระองค์ให้ที่พักเป็นทานเนี่ยก็ให้สำเร็จว่าพระองค์นั้นเป็นที่พักแห่งสัตว์ทั้งหลายคือเป็นสรณะแห่งสัตว์ทั้งหลายคือเพราะผลแห่งการให้ที่พักเป็นทานสัตว์ทั้งหลายจึงพักพิงในพระองค์ได้พระองค์จึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมกวนแก่การพักพิงเนี่ยนะเพราะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พักพิงเป็นที่ป้องกันอันตรายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายความที่พระองค์สำเร็จว่าพระองค์นั้นเป็นสรณะของสัตว์ก็เนื่องจากพระองค์ให้ที่พักเป็นทานพระองค์ให้ประทีปให้แสงสว่างเป็นทานก็ให้เพื่อให้ได้ปัญจจักขุผลจากการให้ประทีปเป็นทานทำให้พระองค์นั้นนะมีตามีมังสะตาที่ดีตาที่มีคุณภาพมองเห็นโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นตลอดประมาณ16กิโลเมตรโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมองทั้งเรียกว่าทะลุปลุโปร่งเนี่ยด้วยตาธรรมดาขณะเดียวกันพระองค์มีทิพจักษุมีตาทิพมีการเห็นรูปอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์มีญาณจักษุญาณที่ตาปัญญารอบรู้ทุกอย่างพระองค์มีพุทธจักษุอาสยานุสยญาณและก็อินทรียะโปรปริยตญาณทำให้พระองค์อย่างรู้อาสยะอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายสุดท้ายพระองค์มีสมันตะจักษุคือพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะจากการให้ประทีปเป็นทานให้แสงสว่างเป็นทานเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มีปัญจจักษุแล้วก็เหตุที่ทำให้มีตาดีทั้งตาเนื้อและตาปัญญาเป็นต้นก็ผลจากการให้แสงสว่างเป็นทานให้ประทีปเป็นทานประทีปในที่นี้หมายถึงแสงสว่างเน้นให้แสงสว่างเป็นทานต่อไปให้รูปเป็นทานเนี่ยนะการให้รูปสวยๆปรารภภาพงดงามเนี่ยนะการให้สิ่งที่งดงามเป็นทานก็เพื่อให้สำเร็จรัศมีที่ออกจากพระวรกายวาหนึ่งการให้สีสันเป็นทานเนี่ยนะปรารภสีที่สวยๆแล้วก็ให้ไปก็เป็นเหตุให้มีพระรัศมีออกจากพระวรกายการที่พระองค์ให้เสียงเป็นทานให้เสียงเป็นทานก็ให้สำเร็จเสียงของพระองค์เหมือนกับเสียงของเท้ามหาพรหมเป็นเสียงที่ลึกนิ่มนวลไพเราะกังวานกลมกล่อมชวนให้ฟังมีสำเนียงที่น่าติดตามเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นผลของการให้เสียงเป็นทานส่วนให้รสเป็นทานเนี่ยนะรสอร่อยเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเพื่อจะได้เป็นที่รักของโลกบอกว่าในโลกนี้ก็บอกว่าเราส่วนใหญ่ของดีๆเราจะเปรียบด้วยรสเนี่ยนะรสชาติเป็นต้นนะรสชาติตัวนี้มันมีความสำคัญมากฉันใดการให้รสเป็นทานรสที่อร่อยรสที่ดีเป็นทานเนี่ยนะระสารมเนี่ยที่แตะปลายลิ้นเนี่ยถือว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวโลกของสัตว์โลกก็เนื่องจากพระองค์ให้รสที่ประณีตเป็นทานเรียกว่าเป็นที่ยินดีของสัตว์โลกนะบางคนศึกษาไม่ดีก็เลยเออเนี่ยเดี๋ยวเป็นจะเป็นระสะตัณหาอีกเหมือนกันไปละกิเลสแทนคนอื่นหมดเลยต่อไปให้โพธาภาพเป็นทานก็คือเพื่อให้เป็นพุทธสุคุมาละเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้าให้โพธิภาพเป็นทานเนี่ยนะปรารภสัมผัสที่ดีเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสเนี่ยจะได้กล่าวทีหลังนะเกี่ยวกับเรื่องรูปเป็นทานเสียงเป็นทานรสเป็นทานโพธิภาพเป็นทานเป็นต้นนะส่วนกลิ่นว่าไปแล้วใช่ไหมให้กลิ่นให้ของหอมอ่ะนะกลิ่นก็ว่าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนให้เภสัชคือให้ยาเป็นทานก็เพื่อจะได้สำเร็จความไม่แก่และไม่ตายพระนิพพานที่พ้นจากความแก่และความตายนั้นการให้ยาเป็นทานก็ปรารภถึงการตรัสรู้ธรรมที่ไม่ตายเพราะว่าในโลกนี้ท่านบอกว่าคนที่อายุยืนขึ้นพ้นจากความตายได้เพราะยาฉันใดการให้ยาเป็นทานก็ปรารภเพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมคือพระนิพพานเป็นที่พ้นจากความแก่และความตายการให้ความเป็นไทยแก่ท่าทั้งหลายคือหมายความว่าตัวเองนี่เกิดมีธาตุเยอะก็ยกให้ธาตุเนี่ยเป็นไทย
ก็ผลแห่งการให้อันนี้ทำให้ปลดเปลื้องจากความเป็นทาสคือกิเลสไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสทั้งหลายการให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความยินดีในพระสัทธรรมยินดีในโพธิปักขิยธรรมนั่นเองอันการให้ความยินดีในของที่ไม่มีโทษนะเล่นเพลิดเพลินสนุกสนานในของที่ไม่มีโทษอันนี้ก็เป็นผลให้ยินดีในพระสัทธรรมคือโพธิปักขิยธรรมการให้บุตรเป็นทานเนี่ยนะก็เพื่อจะนำสัตว์ทั้งหมดให้เป็นบุตรของพระองค์โดยอริยชาติเนี่ยนะผลจากการที่พระองค์ให้บุตรเป็นทานเช่นให้กัณหาเป็นทานให้ชาลีเป็นทานเป็นต้นก็เนื่องจากว่าผลของการให้อันนั้นทำให้สัตว์อื่นนั้นเป็นพุทธบุตรเนี่ยนะเป็นพุทธบุตรของพระองค์โดยอริยธรรมโดยอริยชาติแห่งอริยชาติถือว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดจากอกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยชาติส่วนการให้ภริยาเป็นทานเนี่ยนะท่านบอกว่าเพื่อถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิ้นเพราะว่าภริยาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัตินะนะสมบัติที่เรียกว่าเป็นอะไรนะผู้เรียกว่าสามีคือเจ้าของฉะนั้นให้ของเป็นที่รักเป็นทานฉะนั้นผลแห่งการให้ภริยาเป็นทานด้วยใจที่ศรัทธานะไม่ใช่อยากหย่ามานานแล้วแต่หมายความว่าให้ด้วยศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักใคร่ผูกพันกันเป็นอย่างดีแต่ก็สละให้เป็นทานได้ผลแห่งการให้อันนั้นเนี่ยทำให้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิ้นนะก็เป็นใหญ่เลยแหละไม่มีผู้ใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าอันนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือให้ภริยาเป็นทานนั่นเองส่วนการให้ทองให้แก้วมณีให้แก้วมุกดาให้แก้วประพานเป็นต้นเป็นทานก็เพื่อความสมบูรณ์ด้วยลักษณะที่งดงามเพราะว่าเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยนะเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีมุกดาแก้วประพานสิ่งเหล่านี้ก็ตกแต่งเพื่อความงดงามฉันใดปุริสลักษณะที่งดงามของพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากให้ข้าวของเหล่านี้เป็นต้นเป็นทานนั้นการให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นทานนั้นมีผลหมดเลยเนี่ยนะมีผลต่อรูปกายมีผลต่อสรีระร่างกายมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเพราะผลแห่งการให้นั่นเองส่วนที่พระองค์ให้เครื่องประดับนานาชนิดเป็นทานก็เพื่อให้สมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะปุริสลักษณะมี32ใช่ไหมอนุพยัญชนะมี80อนุพยัญชนะเหล่านี้ก็เนื่องจากให้เครื่องประดับทั้งหลายเป็นทานนะเครื่องประดับนานาชนิดเช่นอะไรบ้างก็รอบๆตัวที่มันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตัวนั่นแหละเรียกว่าเครื่องประดับที่เอามาตกแต่งตามสรีระตั้งแต่ผมเนี่ยนะปักผมไล่จนถึงโน่นนะประดับแถวตามหน้าตามหูตามอะไรทั้งหลายพวกเครื่องประดับเหล่านี้ก็ทำให้งดงามด้วยอนุพยัญชนะเนี่ยนะส่วนให้คลังสมบัติเป็นทานพระพุทธเจ้านี่บางทียกคลังให้ทั้งคลังเลยนะอย่างชาติที่เป็นพระราชาสละราชสมบัติสละให้แบบไม่ใช่แบบอะไรนะเขาไล่ให้สละราชบัลลังก์เนี่ยนะแต่สละด้วยกุศลจิตเนี่ยอันนั้นทำให้พระองค์บรรลุพระสัทธรรมบรรลุเรียกว่าขุมทรัพย์อริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากก็เนื่องจากสละวัตถุภายนอกนะเรียกว่าขุมคลังคือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใช้ไม่หมดไม่สิ้นก็เลยเรียกว่าเป็นพระสัทธรรมราชาเนี่ยพระสัทธรรมราชานั่นเองส่วนการที่พระองค์ให้ราชสมบัติเป็นทานก็เพื่อความเป็นพระธรรมราชาเป็นพระราชาที่เกิดโดยธรรมเกิดโดยการบรรลุอริยสัจธรรมการที่พระองค์ให้สวนเป็นทานให้สระเป็นทานให้ป่าเป็นทานก็เพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานเป็นต้นเรียกว่ารายละเอียดแห่งฌานความสุขเกี่ยวกับฌานทั้งหลายฌานทุกประเภทนี่ก็ผลจากการให้สวนให้สระให้ป่าเป็นต้นเป็นทานอันนี้พูดถึงวัตถุภายในบ้างการที่พระองค์ให้เท้าเป็นทานเช่นตัดเท้าเป็นต้นให้เป็นทานเนี่ยนะก็เพื่อก้าวไปสู่รัศมีโพธิมณฑลด้วยรอยเท้าด้วยเท้าที่มีจักรการที่พระองค์ตัดเท้าให้เป็นทานเนี่ยนะทำให้พระองค์เนี่ยมีฝ่าพระบาทมีรอยจักรเป็นเท้าที่ก้าวไปสู่การตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ให้มือเป็นทาน
ให้มือเป็นฐานก็เพื่อให้ได้มือคือพระสัทธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะให้มือคือสัทธรรมเรียกว่ายื่นมือเข้าไปช่วยก็คือยื่นพระสัทธรรมเข้าไปช่วยสัตว์ทั้งหลายนั่นเองและขณะเดียวกันก็ช่วยฉุดสัตว์ทั้งหลายออกจากโอคะทั้ง4ก็เนื่องจากให้มือเป็นทานการที่ให้หูและให้จมูกเป็นทานก็เพื่อได้อินทรีย์มีสัตทินทรีย์เป็นต้นนะนะก็ให้หูให้จมูกเนี่ยนะก็คือเท่ากับว่าพระองค์นี้ได้ศรัทธาได้วิริยะได้สติได้สมาธิได้ปัญญานะก็เนื่องจากการให้หูให้จมูกแล้วก็ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายนะมีศรัทธาเป็นต้นก็เนื่องจากการให้จมูกให้หูเป็นต้นเป็นทานส่วนการให้จักษุเป็นทานให้ตาเป็นทานก็ให้ได้สมันตะจักษุคือสัพพัญญุตญาณเป็นตาที่รอบรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังคตะอสังคตะทั้งสิ้นโดยไม่มีส่วนเหลือการที่พระองค์ให้เนื้อให้เลือดเป็นทานก็ด้วยหวังว่าจะนำประโยชน์สุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเห็นการฟังการระลึกหรือการบำเรอเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงผลของการให้เลือดให้เนื้อเป็นทานเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยสำเร็จความเป็นอนุตริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรแก่ทัศนานุตริยะควรแก่การเห็นไม่มีบุคคลใดที่สมควรเห็นเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าจะฟังก็ไม่มีใครที่น่าฟังเท่ากับฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอันเพราะผลแห่งการให้เนื้อให้เลือดเป็นทานทำให้พระองค์เนี่ยเป็นบุคคลคู่ควรแก่สวนานุตริยะคู่ควรแก่การฟังแล้วในบรรดาบุคคลที่ควรระลึกถึงเรียกว่าอนุสตานุตริยะเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดที่จะควรระลึกถึงเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าจะอุปถากจะดูแลจะรับใช้จะคอยบำรุงเป็นต้นก็ไม่มีผู้ใดควรแก่การบำรุงคู่ควรแก่การอุปถากเหมือนกับพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นผลของการให้เนื้อให้เลือดเป็นทานส่วนผลแห่งการให้ร่างกายเป็นทานเนี่ยนะการให้กายเป็นทานก็เป็นว่าเป็นกายที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีสรีระที่สัตว์โลกทั้งปวงเข้าไปอาศัยเข้าไปพึ่งพิงพระองค์ได้นะเพราะพระองค์ให้ร่างกายเป็นทานการที่พระองค์ให้อวัยวะสูงสุดเป็นทานคือให้ศีรษะที่ประดับประดาตกแต่งเสร็จแล้วก็ตัดให้เนี่ยนะก็ด้วยผลว่าพระองค์นั้นจักเป็นผู้สูงที่สุดในโลกทั้งปวงอันนี้ก็เป็นผลของการให้ก็ให้ศีรษะเป็นทานเรียกว่าให้ทุกอย่างนะแต่ว่าการให้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีผลมีผลทุกอย่างจากการให้พันผลของการให้นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสรีระร่างกายชีวิตการดำเนินการใช้ชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นผลของบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาเนี่ยนะอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเมื่อให้อย่างนี้ก็ไม่ให้เพื่อแสวงหาผิดไม่ให้เพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความละอายหรือเพราะความโกรธเคืองในทักขิณายะบุคคลคือหมายความว่าท่านให้เนี่ยไม่ได้ให้ด้วยการแสวงหาข้อปฏิบัติแบบผิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเรียกว่าแสวงหาพรหมจรรย์ที่ผิดหรือแสวงหาภพภูมิเป็นต้นเพราะท่านไม่ได้ให้เพื่อแสวงหากามแสวงหาภพขณะเดียวกันการให้ก็ไม่ได้ให้เพื่อจะเบียดเบียนผู้ใดไม่ต้องการจะทำให้ผู้ใดเดือดร้อนหรือที่ให้ก็ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะถูกข่มเหงเรียกว่าขู่รีดถูกเขาขูดก็เลยให้ไปถูกเขาข่มขู่ก็เลยให้ไปไม่ได้ให้เพราะกลัวหรือบางคนเนี่ยที่ไม่ให้เพราะละอายใจคนอื่นเขาก็ให้คนอื่นเขาก็ให้เราจะไม่ให้คนเดียวได้ยังไงอายเหลือเกินก็เลยให้ไปก็ไม่ได้ให้เพราะละอายกระว่าไม่ได้ให้เพราะเขินอายอะไรแบบนั้นหรือบางทีก็ให้ประชดประชันคนรับไปนะขอดีนักก็ให้ไปซะหมดเรื่องหมดราวจะได้ไปพ้นๆกระว่าโกรธผู้รับกระว่าให้ส่งไปเลยก็ไม่ใช่แบบนั้นถ้าหากว่าของประณีตมีอยู่จะไม่ให้ของที่เศร้าหมองคือจะเลือกให้ของดีจะไม่ให้ของเลวๆเนี่ยนะ
ไม่ให้เพื่อจะด้วยการยกตนหรือข่มผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ให้หวังผลหวังผลอย่างอื่นนะนอกจากโพธิญาณเนี่ยไม่หวังผลแบบนั้นแล้วก็ไม่ให้ด้วยความเกลียดยาจกที่เรียกว่าให้แบบขับไล่สายส่งเป็นต้นไม่ใช่ให้ด้วยความไม่เคารพก็คือให้ด้วยความเคารพนั่นเองสรุปว่าให้ด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตนให้ตามการอันสมควรทำความเคารพแล้วให้ด้วยการไม่แบ่งนะไม่แบ่งว่าเออคนนี้คนชั้นเลวชั้นกลางชั้นสูงเป็นต้นแบ่งทางความคิดเนี่ยไม่แบ่งเมื่อให้ใจยินดีในการสามก่อนให้ก็ดีใจกำลังให้ก็ดีใจให้เสร็จแล้วก็ดีใจให้แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะไม่ต้องลำบากใจในภายหลังเดือดร้อนใจแล้วบอกไม่น่าเลยตำหนิตัวเองที่ให้บอกไม่มีให้ก็ไม่ใช่เพื่อจะยกย่องหรือดูหมิ่นปฏิฆาหกคือผู้รับบางคนนี่ให้แบบเรียกว่ายกย่องอะไรที่มันเลยเถิดก็ไม่ใช่ย่องเกินแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดยามก็ไม่ใช่ขณะที่ให้ก็เปล่งถ้อยคำอันน่ารักแล้วก็รู้จักคำพูดเป็นถ้าหากว่ามีผู้เข้าไปขอให้ของพร้อมทั้งบริวารถ้าจะให้นะไม่ใช่ให้แต่แบบโดดๆให้ของเดียวๆไม่ใช่เช่นว่าเมื่อจะให้ข้าวเป็นทานนะยกข้าวพร้อมทั้งกับเป็นต้นก็ยังให้ผ้าด้วยคือเอาผ้าเอาอะไรอย่างอื่นตั้งใจไว้ว่าสิ่งของเหล่านี้จักเป็นบริวารแห่งการให้นะก็คือจะไม่ให้ของเดียวๆโดดๆแต่จะให้แบบเรียกว่ามีบริวารเช่นว่าเมื่อจะให้ผ้าเป็นทานก็จะเลี้ยงข้าวด้วยไม่ใช่ให้แต่ผ้าอย่างเดียวจะมีการเลี้ยงข้าวเป็นต้นด้วยโดยการทำให้ข้าวเป็นต้นนั้นเป็นบริวารของผ้าหรือการให้ยานเป็นต้นเป็นทานก็ยังให้อย่างอื่นเป็นบริวารก็คือแล้วแต่จะยกอะไรเป็นประธานแต่จริงๆในเรื่องเดียวให้หลายอย่างแต่จะยกอะไรเป็นประธานเท่านั้นอันหนึ่งพระมหาบุรุษเมื่อให้รูปเป็นทานก็กระทำให้เป็นอารมณ์ให้เป็นบริวารของรูปคือหาของอย่างอื่นมาเป็นบริวารได้รูปเป็นทานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาจะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือได้ผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสีเขียวสีเหลืองผ้าสีแดงผ้าสีขาวท่านก็จะกำหนดคิดดูก่อนว่าเราจักให้รูปเป็นทานเรียกว่าดูแลสีสันปรารภถึงสีสันก่อนที่จะให้เนี่ยนะการให้รูปเป็นทานของเราเนี่ยนะว่าเป็นของพร้อมทำวัตถุให้ตั้งอยู่ในทักขิณายะบุคคลเช่นนี้คือหมายความว่าอย่างเช่นก่อนที่จะให้ผ้าเนี่ยคิดเสร็จแล้วว่าเออผ้าชนิดนี้ถ้าคนนั้นนุ่งห่มจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะไม่ใช่แบบให้ส่งไปไม่ใช่แต่คิดเสร็จเลยว่าเออเมื่อเขาเอาไปนุ่งเอาไปห่มเอาไปใช้เอาไปยังไงแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะน่าดูน่าจะงดงามไหมอะไรไหมเป็นต้นนั่นเองแสดงว่าการให้สีแต่ละอย่างเนี่ยเปรียบเทียบดูความเหมาะสมทั้งหมดก่อนที่จะให้เนี่ยนะเอาถ้าให้เสียงเป็นทานล่ะก็ให้เสียงเป็นทานด้วยไม่ว่าจะเป็นให้เสียงกลองเป็นทานให้เสียงกลองหมายความว่าให้แล้วเป็นกุศลนะให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลในการให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถจะให้เสียงเหมือนแบบอะไรนะถอนเง่าบัวถอนรากบัววางกำดอกบัวไว้บนฝ่ามืออะไรหรอกแต่การให้เสียงเป็นทานหมายถึงการทำให้พร้อมกับวัตถุแล้วก็ให้เรียกว่าให้เสียงเป็นทานเช่นการให้เสียงเป็นทานทำไงบ้างในกาละใดทำเองหรือใช้ให้คนอื่นทำเพลงบูชาพระรัตนตรัยเรียกว่าการทำดนตรีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั้นไม่ได้เป็นบาปเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องดนตรีเรื่องสมัยก่อนก็มีอะไรนะดนตรีถวายพรพระดนตรีรับพระดนตรีส่งพระอะไรเขาจะมีโบราณคนไทยนะเขาจะมีเรียกว่าให้เสียงเป็นทานเนี่ยนะแล้วก็บางทีเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเช่นอะไรนะเสียงกลองเสียงกระดิ่งเสียงอะไรที่ฟังแล้วไพเราะนะฟังแล้วไม่โกรธฟังแล้วไม่หงุดหงิดฟังแล้วไม่รำคาญฟังแล้วก็สบายใจก็คัดสรรหาเสียงเหล่านั้นอ่ะเพื่อจะบูชาพระรัตนตรัยหรือให้ยาเนี่ยนะยาที่บำรุงเสียงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นแก่พระธรรมกถึกทั้งหลาย
เห็นผู้ที่เขาแสดงธรรมผู้ที่บรรยายธรรมก็หายาเพื่อช่วยบำรุงเสียงเนี่ยนะเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนในเรื่องเสียงหรือประกาศการฟังธรรมเนี่ยนะชักชวนให้คนอื่นฟังธรรมว่าได้เวลาฟังธรรมแล้วเป็นต้นอันนี้ก็ให้เสียงเป็นทานหรืออาจจะตั้งใจสวดสารพันยะตั้งใจสวดด้วยความตั้งใจนะด้วยคิดว่าไพเราะที่สุดสำหรับตัวเองเนี่ยแล้วก็กล่าวไปหรือการกล่าวธรรมกถาการแสดงธรรมเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะว่าเวลาแสดงธรรมเวลาบรรยายธรรมเนี่ยตั้งใจเลยว่าผู้ฟังต้องสบายใจเนี่ยนะแต่ใช้คือเนื้อหาอาจจะดีแต่การปรับน้ำเสียงยังไงให้คนฟังแล้วสบายใจฟังแล้วไม่เดือดร้อนไม่ใช่ฟังแล้วก็หงุดหงิดรำคาญขึ้นมาทันทีฉะนั้นบางท่านก็จะตั้งใจว่ากล่าวธรรมกถาอย่างไรคนฟังเข้าใจเรื่องนั้นด้วยฟังแล้วก็สบายใจด้วยฟังแล้วก็มีความสุขด้วยโดยใช้เสียงเนี่ยเป็นตัวปรับเนี่ยนะเพราะเสียงเนี่ยปรับสภาพจิตเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นว่าใช้คำบางคำให้คนลำบากใจได้แล้วทำไมใช้คำให้คนสบายใจไม่ได้นี่ใช้น้ำเสียงยังไงให้คนฟังสบายใจเป็นต้นหรือการกล่าวธรรมกถาการแสดงธรรมโดยชอบโดยถูกต้องโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสุขและความเจริญบางทีก็แสดงอุปนิสสินกถาหรืออนุโมทนากถาเองหรือบางทีก็ใช้ให้คนอื่นกล่าวอุปนิสสินกถาหรืออนุโมทนากถาแสดงอุปนิสสินกถาก็เช่นว่าเมื่อมีการสมัยใหม่เรียกว่าปฏิสันถานเมื่อมีการพบปะเจอมีการกล่าวธรรมเพื่อปฏิสันถานต้อนรับเชื้อเชิญหรืออนุโมทนากถากล่าวอนุโมทนาชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้กระทำปาการกระทำอย่างนี้โดยใช้น้ำเสียงเนี่ยนะปรับเน้นที่ตัวเสียงก็เรียกว่าให้เสียงเป็นทานนะเสียงก็เกี่ยวกับการกล่าวธรรมแสดงธรรมอนุโมทนาธรรมอะไรก็ได้วนๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวธรรมหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งสมัยนี้เขาก็ให้พวกกระดิ่งเป็นทานนะเอากระดิ่งหรือเอาระฆังเอาอะไรเอากลองเสียงกระดิ่งเสียงกลองเสียงระฆังเสียงกังสดานเพื่อที่จะบูชาก็เลือกสรรเอาเสียงที่ไพเราะในที่สุดแต่ว่าไอ้ความไพเราะนี่ถือเอารายบุคคลเป็นประมาณนะอีกคนหนึ่งบอกเพราะอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เพราะก็ได้อีกคนหนึ่งบอกหอมอีกคนหนึ่งเหม็นจังเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือเอาในความรู้สึกของผู้ทำเป็นประมาณเนี่ยนะทีนี้ถ้าให้กลิ่นเป็นทานล่ะพระมหาบุรุษนั้นได้วัตถุมีกลิ่นหอมที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากรากกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากลำต้นกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากกิ่งใบกลิ่นหอมบางอย่างเกิดจากเปลือกกลิ่นบางอย่างเกิดจากดอกกลิ่นบางอย่างเกิดจากผลก็ถือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกลิ่นหอมเนี่ยนะวัตถุที่มีกลิ่นหอมแล้วก็คิดถึงว่าเราจะให้กลิ่นเป็นทานอย่างบางคนเนี่ยให้น้ำมะพร้าวเนี่ยก็บอกว่าเขาปรารภกลิ่นนะเขาไม่ปรารภรสปรารภอะไรอย่างอื่นหรอกปรารภกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะบางคนก็จะให้ของอย่างเดียวบางแล้วแต่บางคนปรารภสีบางคนปรารภเสียงบางคนปรารภกลิ่นบางคนก็ปรารภรสแต่นี้ก็พูดถึงให้ของบางอย่างแล้วปรารภกลิ่นเช่นให้ข้าวบางอย่างปรารภกลิ่นจะให้ข้าวหอมอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้ผลไม้บางอย่างที่ปรารภกลิ่นให้ดอกไม้เพื่อปรารภกลิ่นว่าเรานี้ให้กลิ่นเป็นทานหรือการให้กลิ่นเป็นทานของเราบางทีก็เอาดอกไม้เรียกว่าเอากลิ่นบูชาเองหรือว่าให้ผู้อื่นเนี่ยเอากลิ่นบูชาพระรัตนตรัยเช่นอาจจะเป็นกลิ่นกฤษณากลิ่นจันทร์เป็นต้นหรือน้ำอบน้ำหอมนะสมัยนี้ก็เน้นใช้น้ำอบน้ำหอมมันก่อนมีพระท่านเอากลิ่นจันทร์ไปถวายกันนะกลิ่นจันทร์ไปให้ก็เลยบอกเอาไปไว้ในห้องพระธาตุก็แล้วกันอย่างนั้นกลิ่นจันทร์ท่านบอกว่าผมได้มาจากอินเดียว่าถ้ามันกลิ่นแรงเต็มที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ของแท้หรอกของแท้มันไม่ได้หอมขนาดนั้นหรอกว่างั้นก็จะมีกลิ่นแท้ไม่แท้แต่ว่าปรารภกลิ่นหอมก็เรียกว่าให้กลิ่นเป็นทานนะบางคนก็เวลาสังเกตดูไปสังเวชนียสถานเนี่ยหลายๆท่านก็จะปรารภเอากลิ่นนัยยะต่างๆเอาไปเนี่ยนะเอามาทำกรรมมาไม่ดีได้กลิ่นเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนที่จริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่จริงอ่ะจมูกไม่ได้แพ้กลิ่นแต่ว่าคอเนี่ยมันแพ้นะแต่ถ้าได้กลิ่นแล้วก็สบายก็เงียบๆอดให้เสียงเป็นทานเลยเนี่ยนะ
นี่มาดูว่าถ้าให้รถเป็นทานนะให้รถเป็นทานก็เช่นได้วัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่ารถที่เป็นทานเนี่ยนะพูดตามโบราณเนี่ยก็จะถือไล่ตั้งแต่รถของรากเช่นพวกเผือกมันเป็นต้นเนี่ยนะไอ้คำว่ารากก็ไม่ใช่ไปเอารากอะไรก็ไม่รู้หมายความว่าพวกเผือกพวกมันกลุ่มบริโภคสิ่งบริโภคที่อาศัยรากเป็นหลักกลุ่มบริโภคที่อาศัยต้นอาศัยเปลือกอาศัยกิ่งอาศัยใบอาศัยยอดอาศัยดอกอาศัยผลผู้ที่บริโภคได้นะรสเพราะบางอย่างเนี่ยสังเกตดูบนโต๊ะอาหารเนี่ยจะเห็นบางอย่างที่รากเช่นมันเนี่ยนะกลุ่มมันเนี่ยกลุ่มรากนะกลุ่มบางอย่างกลุ่มเปลือกกลุ่มกิ่งกลุ่มใบกลุ่มดอกกลุ่มผลนะเขาเรียกว่ารสแต่ละอย่างก็ให้รสที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าให้รสเป็นทานอาจจะเป็นพวกข้าวเปลือกหรือว่าอาจจะเบญจโครสเช่นรสนมส้มนมสดรสเนยเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าให้วัดรสเป็นทานหรือว่ารสกับข้าวต่างๆเนี่ยนะรสกับข้าวแกงต่างๆไอ้แกงต่างๆจริงวัตถุดิบอาจจะไม่ค่อยต่างกันแต่ว่ารสชาติที่แตกต่างกันนั่นเองเรียกว่าปรารภรสเป็นทานจริงๆอย่างขนมหลายๆอย่างก็แป้งใส่น้ำตาลนั่นแหละแต่ว่าทำไมรสมันแตกต่างกันออกไปเพราะวิธีการปรุงที่แตกต่างกันไปการปรารภแต่ละอย่างเรียกว่าให้รสเป็นทานให้รสะเป็นทานส่วนการให้โพธิภพเป็นทานเนี่ยนะให้โพธิภพเป็นทานก็ทราบด้วยเช่นให้เตียงให้ตังให้เตียงจะได้นั่งให้สบายนอนให้สบายหรือให้เครื่องลาดผ้าคลุมเป็นต้นเนี่ยนะให้พวกที่พักอ่ะนะที่นั่งให้สบายที่วางเท้าสบายพวกเตียงตังพวกเครื่องลาดพวกหมอนอ่ะนะพวกกลุ่มทั้งหลายเหล่านี้เค้าเรียกว่าให้โพธิภพเป็นทานพระมหาบุรุษนั้นได้วัตถุเป็นโพธิภพที่ไม่มีโทษของที่จะให้ต้องเป็นของที่ไม่มีโทษเป็นของที่น่ายินดีมีสัมผัสสบายมีเตียงหรือตังฟูกหมอนเป็นต้นหรือว่าเครื่องนุ่งห่มมีผ้าวัตถุที่นุ่งห่มผ้าเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็พิจารณาคิดว่าเราจะให้โพธิภพเป็นทานโพธิภพเป็นทานของเราเนี่ยก็เลยให้แก่ทักขิณายะบุคคลสังเกตดูนะท่านใช้คำว่าทักขิณายะบุคคลตลอดเพราะบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานที่เรียกว่านาบุญเพราะอย่างที่ในนี้ก็บอกว่าทานที่เลือกให้พระสุคตสรรเสริญฉะนั้นการให้ของพระองค์นี้ก็เลือกให้โดยเฉพาะเน้นพิเศษก็คือผู้ควรแก่ทักขิณายะบุคคลเหมือนกับชาวนาผู้ฉลาดเลือกอะไรเลือกทำนาฉะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าได้เมล็ดพันธุ์ข้าวก็หวานทั่วไปหมดไม่ใช่ก็เรียกว่าเลือกนาธรรมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็ให้เป็นเนี่ยนะท่านรู้จักว่าไหนเป็นทักขิณายะบุคคลนะแล้วก็ให้กับบุคคลแต่ละอย่างนั้นมีผลเช่นใดอานิสงส์เช่นใดท่านก็รู้ตัวนะว่าให้โพธิภพเป็นทางก็คือให้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสที่สบายส่วนให้ธรรมเป็นทานธรรมทานในที่นี้คือธรรมารมณ์นะไม่ใช่ให้ธรรมะที่เรียกว่าแบบอริยสัจธรรมนะแต่หมายถึงให้ธรรมารมณ์ให้ธรรมารมณ์นั้นอะไรคือเรียกว่าธรรมารมณ์ไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธิภพที่เหลือจากนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์คือการให้ไม่ใช่ปรารภสีไม่ใช่ปรารภเสียงไม่ใช่ปรารภกลิ่นปรารภรสปรารภโพธิภพอันนั้นแหละเรียกว่าให้ธรรมทานเช่นให้โอชาเนี่ยนะโอชาเรียกอะไรเขาให้พวกวิตามินแร่ธาตุสารอาหารเป็นทานปรารภวิตามินแร่ธาตุสารอาหารอันนี้เรียกว่าให้โอชาให้โอชาหรือน้ำดื่มเนี่ยนะน้ำเนี่ยอาโปธาตุนี่นับว่าเป็นธรรมทานนะให้น้ำเป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทานเพราะอะไรเพราะน้ำนี่เป็นธรรมารมณ์เรียกว่าให้ธรรมารมณ์เป็นทานพอท่านได้ของที่ควรให้เนี่ยนะเช่นไม่ว่าจะเป็นของมีรสอร่อยเนยใสเนยข้นเช่นปรารภความหวานความหวานมันเป็นอะไรทานถ้าปรารภหวานรสะใช่ไหมแต่ถ้าปรารภคุณค่าล่ะการให้ที่ปรารภคุณค่าของเนยใสเนยข้นพวกนี้ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานหรือให้น้ำผลไม้เนี่ยนะการปรารภน้ำผลไม้น้ำมะม่วงเช่นน้ำมะม่วงน้ำองุ่นเป็นต้นการให้น้ำเหล่านี้เป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทานเพราะอะไรเพราะไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรารภอย่างอื่นเนี่ยนะเลยเรียกว่าให้ธรรมทานหรือบางทีก็ให้ชีวิตเป็นทานปรารภชีวิตเช่นให้ข้าวปรารภเขาจะได้มีชีวิตยืนยาวสลากพัดปักขิกพัด
ป็นต้นเนี่ยนะหรือหายาให้แก่คนเจ็บป่วยทำลายพวกตะข่ายที่เขาดักสัตว์เนี่ยนะตะข่ายเครื่องดักสัตว์เป็นต้นก็ทำลายทิ้งซะอันนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมทานหรือใส่ดักปลาเปิดกรงนกเรียกว่าพวกปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ให้พ้นจากเครื่องผูกพวกนี้ก็ให้ทำเป็นทานให้อะไรก็คือให้ชีวิตตินทรีย์เนี่ยนะให้ปรารภชีวิตเรียกว่าให้ทำเป็นทานหรืออาจจะตีกลองเปล่าประกาศห้ามฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ณเขตแถวนี้ห้ามมีการฆ่าไอการประกาศลักษณะนี้ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานให้อภัยทานให้ชีวิตเป็นทานนั่นเองก็ทำเองแล้วก็สั่งให้คนอื่นทำเพื่อป้องกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยช่วยปกปักรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากอันตรายช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความเจ็บปวดการให้แบบนี้เรียกว่าให้ธรรมทานเนี่ยนะธรรมทานพระมหาบุรุษนั้นน้อมทานสัมปทาเรียกว่าความถึงพร้อมด้วยทานอย่างที่กล่าวมาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์โลกเพราะว่าการให้ทุกอย่างเนี่ยนะเรียกว่าไอ้ให้เนี่ยไม่ใช่รายละเอียดน้อยนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการให้เนี่ยมากมายแต่การให้เหล่านั้นสรุปว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้รับในขณะที่เขาได้เพราะคนที่ได้รับประโยชน์นี่ก็ถือว่ามีความสุขมีความสบายในขณะนั้นและก็ยังน้อมอีกว่าผลแห่งการให้เหล่านี้จงเป็นไปเพื่อช่วยให้สรรพสัตว์นั้นได้รับประโยชน์ยิ่งกว่านี้โดยเฉพาะรับประโยชน์ที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลเป็นต้นอันหนึ่งน้อมทานเรียกว่าน้อมบุญเนี่ยนะน้อมบุญยะสัมปทาเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณของตนว่าด้วยบุญด้วยผลแห่งการให้ทานครั้งนี้ผลแห่งทานกุศลเหล่านี้จงเป็นไปให้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องด้วยตัวเองเพื่อจะสั่งสอนมวลเวนยสัตว์ทั้งหลายการให้ทานเหล่านี้เพื่อวิมุตต์ไม่กำเริบเพื่อการตรัสรู้โดยไม่กำเริบการให้ทานเหล่านี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีฉันทะในการประกอบในกุศลธรรมให้มีความภาคเพียรในการประกอบกุศลธรรมให้เจริญสมาธิเพื่อประกอบกุศลธรรมเนี่ยนะให้เป็นสมถะวิปัสสนาแสดงว่าการให้ของท่านให้เพื่อให้กุศลเจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเป็นการให้เพื่อบ่มกุศลในระดับสูงให้กุศลชั้นสูงเนี่ยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นเป็นการให้เพื่อมีปฏิภาณเรียกว่าอะไรนะให้แล้วตั้งความปรารถนาขอให้มีปัญญาให้แทงตลอดวิมุตติไม่กำเริบให้มีใจยินดีในการประกอบกุศลธรรมให้มีความภาคเพียรความพยายามไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลธรรมขอให้ไม่ฟุ้งซ่านในยามที่เจริญกุศลธรรมให้มีปฏิภาณสติปัญญาไม่ติดไม่คล้องให้มีความรอบรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันในที่สุดได้ตรัสรู้ความหลุดพ้นอันไม่กำเริบทำเป็นที่สิ้นไปแห่งสังสารทุกข์ขณะเดียวกันเนี่ยนะที่ท่านให้ทานได้เนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเน้นปรากฏถึงความไม่จีรังยั่งยืนในชีวิตเรียกว่ามีอนิจจสัญญาในชีวิตเห็นความไม่จีรังยั่งยืนเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนและก็ของโภคะก็คือเหตุที่จะทำให้ชีวิตสิ้นไปนี่มีมากเหลือเกินเหตุให้ทรัพย์สูญเสียหรือเหตุให้ทรัพย์เสียหายก็มากอย่างเช่นเหตุให้สิ้นชีวิตมีอะไรบ้างถ้าไม่มีใครมาฆ่าแต่ถ้าสีภายในมันกำเริบก็ตายระบบลมหายใจมีปัญหาก็ตายอาหารมีพิษเป็นพิษเป็นต้นก็ตายอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมเป็นต้นก็เป็นเหตุให้ตายตายเพราะฆ่าตัวตายบ้างตายเพราะคนอื่นทำให้ตายเป็นต้นสาเหตุแห่งความตายนี่มีมากเรียกว่าเสนาแห่งมัจจุราชบริวารแห่งความตายนี่มีมากขณะเดียวกันเหตุที่จะทำให้ทรัพย์เสียหายก็มีมากอย่างเช่นฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนเป็นต้นเนี่ยนะเหตุที่ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยฝนเป็นต้นเป็นปัจจัยก็ไม่ใช่น้อยเพราะชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนโภคทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็เป็นของไม่แน่นอนขณะเดียวกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นของสาธารณะทรัพย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นของสาธารณะเป็นของแก่คนหมู่มากเช่นถนนเนี่ยถือว่าเป็นของสาธารณะฉันใดตรอกซอกซอยทั้งหลายโดยรวมก็ถือว่าเป็นของ
สาธารณะฉันใดทรัพย์ในโลกนี้ก็คือทรัพย์คือธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยท่านบอกว่าเป็นของสาธารณะฉันนั้นถ้าหากว่าไม่ทำบุญก่อนแล้วถามว่ามันสิ้นชีวิตก่อนเนี่ยนะจะเป็นยังไงสองถ้าเราไม่ทำบุญทรัพย์มันก็สิ้นหลายคนเขาบ่นว่าอย่างนี้นะอุ้ยเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้เมื่อก่อนสมัยมีทรัพย์มาพูดอะไรเนี่ยนะบอกถ้าไม่ทำนมหกนะแม้จะให้นมเป็นทานเป็นต้นเนี่ยนะก็คือว่าหกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะบางคนก็บอกโอ้เนี่ยถ้าทรัพย์ยังเหลือโอ้ยได้ทำบุญเยอะแยะเลยพูดตอนหมดนะเถอะถ้ามีจริงก็ไม่ให้หรอกนะเพราะไอ้มีก็ไม่ได้คิดจะให้อะไรเท่าไหร่แต่ก็อ้างไอ้ที่มันหมดไปแล้วเนี่ยนะรู้อย่างนี้ให้ทานซะก็ดีเขาว่างั้นแต่ถ้ามันเกิดไม่หมดจริงก็ไม่ให้อีกตามเดิมคือบางคนนั้นจะมีเหตุผลจนให้ไม่ได้แต่นะแล้วก็อ้างไอ้ที่มันสูญเสียไปนั่นแหละโอ้ถ้ารู้งี้ให้ทานซะก็ดีนะท่านก็รู้เลยว่าชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนโภคทรัพย์ทั้งหลายก็เป็นของไม่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของสาธารณะอย่างสตังค์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่มือใครก็ของคนนั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยอ่ะของใครใช่นะข้าวปลาทั้งหลายอาหารทั้งหลายที่เราบริโภคก็เหมือนกันที่วางตามร้านทั้งหลายก็แล้วแต่มันของสาธารณะผู้ใดมีบุญก็ใช้ไปบริโภคไปเนี่ยนะรถทั้งหลายก็เหมือนกันของสาธารณะเห็นเปลี่ยนกันใช้เรื่อยเนี่ยนะก็เลยไม่ใช่ไปรู้ว่าของใครกันแน่ก็ถือว่าเป็นของที่เป็นสาธารณะเพราะถ้าเราไม่น้อมไปเพื่อเจริญบุญเจริญกุศลเป็นต้นก็น่าเห็นใจละพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านคิดอย่างนี้เสมอว่าชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนโภคทรัพย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทรัพย์ในโลกก็เป็นของสาธารณะทำอย่างไรให้ทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ภายนอกเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกมาให้เป็นทรัพย์ภายในขณะเดียวกันท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความเดือดร้อนท่านก็เลยมีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างเนืองๆว่าช่วยยังไงช่วยปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความเดือดร้อนได้อย่างไรด้วยกรุณาท่านก็เลยถือเอาทรัพย์สินที่ควรถือเอาไปได้เนี่ยนะขณะเดียวกันท่านก็ปรารภเลยเหมือนอะไรเหมือนบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะทรัพย์สมบัติใดๆที่เจ้าของขนออกไปได้อันนั้นแหละจะเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนที่เหลือก็ถูกไฟไหม้ฉันใดเมื่อโลกถูกไฟคือชราและมรณะแผดเผาไฟคือโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นแผดเผาของที่เขาเอาทำบุญให้ทานบริโภคเองหรือทำบุญเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของที่เรียกว่าติดตามตัวเขาไปส่วนที่เหลือถามว่ามันเป็นของใครที่จริงๆของใครแท้ๆมันก็ไม่มีเนี่ยนะก็อันตรธานไปอย่างนั้นแหละขณะเดียวกันการให้ของท่านเนี่ยให้แบบไม่เพ่งเล็งให้แบบไม่อาลัยอาวรณ์ให้แบบไม่ใช่ให้ปรารภอย่างอื่นให้เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวมานั้นเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เป็นการให้เพื่อโพธิญาณ นี่เป็นการให้คำว่าให้ในที่นี้เน้นว่าเกี่ยวกับเกี่ยวเรื่องมหาภูตรูปนะเกี่ยวกับดินน้ำไฟลมแค่นี้แหละอันนี้ปรารภเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกทีนี้มาเรื่องเกี่ยวกับละเอียดลงไปกว่าดินน้ำไฟลมก็คือเกี่ยวกับเรื่องศีลศีลก็ละเอียดขึ้นไปอีกเพิ่งทราบลำดับแห่งการปฏิบัติศีลบารมีพระมหาบุรุษผู้ประสงค์จะตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับคือศีลเครื่องประดับประดาตกแต่งของสรรพสัตว์จริงๆเนี่ยนะก็คือศีลใครที่ไม่มีศีลเรียกว่าไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยเนี่ยนะคนที่ไม่มีเครื่องประดับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่งดงามฉันใดคนที่ไม่มีศีลก็ฉะนั้นเครื่องประดับของสัตว์ทั้งหลายก็คือศีลแล้วถามว่าศีลของพระพุทธเจ้าล่ะศีลแบบศีลสูงสุดศีลของผู้บรรลุสัพพัญญูศีลของผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นควรจะเป็นศีลระดับไหนแค่ไหนเครื่องประดับควรจะอลังการขนาดไหนพันก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องชำระศีลตั้งแต่เบื้องต้นก่อนชำระศีลตั้งแต่เบื้องต้นเพราะว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหาะมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่มาโดยการสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบุญกุศลมาตลอดระยะเวลาอันเนิ่นนานถามว่าปกติศีลเนี่ยนะมีความบริสุทธิ์อย่างไรบอกว่าศีลเนี่ยย่อมมีความบริสุทธิ์โดยอาการ4อย่างความบริสุทธิ์แห่งศีลเนี่ยนะมีโดยอาการ4อย่าง1เพราะความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัย
2บริสุทธิ์เพราะสมาทาน3เพราะไม่ก้าวล่วง4เพราะเมื่อก้าวล่วงก็ทำให้เป็นปกติคือทำคืนซะพลาดแล้วก็พลาดไปแต่ก็ทำคืนอันดับแรกก่อนเนี่ยนะบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยมีอัธยาศัยไม่น้อมไปเพื่อการฆ่าไม่น้อมไปเพื่อการลักไม่น้อมไปเพื่อการประพฤติผิดในกามไม่น้อมไปเพื่อการพูดเท็จดื่มน้ำเมาไม่น้อมไปเพื่อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเรียกว่าอัธยาศัยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นมีอัธยาศัยไม่ยินดีในการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าดีโดยอัธยาศัยเรียกว่าดีโดยอัธยาศัยเป็นคนที่มีอาสยะที่ดีอยู่แล้วแต่ศีลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศีลมันเป็นประโยคะเป็นความประพฤติเป็นพฤติกรรมแต่คนที่จะรักษาพฤติกรรมได้ดีก็ต้องมีอัธยาศัยที่ดีอยู่แล้วอัธยาศัยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้พฤติกรรมนั้นดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบางครั้งอัธยาศัยไม่ค่อยดีเจอบางเหตุการณ์เนี่ยแม่มันก็อยากฆ่าเหมือนกันนะเจอบางเหตุการณ์เข้าแม่บางทีก็ไม่ได้ลักเอาไปใช้หรอกแต่ว่าต้องการทำลายทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะต้องการสร้างความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีการสมาทานกันละนะก็ต้องมีการสมาทานมีการอธิษฐานมีการปรารภไว้อย่างเสมอก็ต้องสมาทานมันหลายท่านก็สมาทานบ่อยๆสมาทานเนืองๆหมั่นสมาทานการสมาทานแต่ละครั้งก็เพื่อเพิ่มอัธยาศัยด้วยนะอัธยาศัยจะได้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นการสมาทานนั้นถือว่าเป็นเหตุให้ไม่ก้าวล่วงเมื่อไปประสบไปพบเจอเป็นต้นก็ไม่มีการก้าวล่วงบางครั้งถ้ามีความพลั้งพลาดไปแล้วอันนี้ท่านไม่ได้สอนให้พลาดนะแต่หมายว่าถ้าพลาดไปแล้วทำไงท่านก็บอกว่าทำให้เป็นปกติรีบสมาทานเหมือนอย่างว่าเด็กอ่อนนอนแบเบาะถ้าหากว่าเหยียดมือไปเจอไฟเนี่ยเด็กเหล่านั้นจะทำอย่างไรรีบหดคืนฉันใดผู้ที่เห็นโทษของการล่วงศีลก็เหมือนกับเห็นโทษของการยื่นมือเข้าไปใส่กองไฟแล้วก็รีบทำคืนรีบสมาทานปรารภทำคืนฉะนั้นนะมันก็พลาดได้มันก็ผิดได้แต่ก็รีบทำคืนเหมือนกับคนที่ทำทรัพย์ตกเนี่ยนะคนที่ทำทรัพย์ตกถามว่าเขาจะรีบเก็บคืนไหมฉันใดก็เห็นตกก็ตกไปสิมันตกแล้วอะทำไงก็รีบเก็บคืนรีบสมาทานรีบอธิษฐานปกปักรักษาไม่ให้มีการพลั้งพลาดไม่ให้มีการต่อไปถ้ามีการพลั้งพลาดอีกก็รีบทำคืนอีกฉันนั้นเนี่ยนะท่านศีลของผู้ที่ทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยนะท่านพยายามตั้งอัธยาศัยให้อย่างที่เราตั้งความปรารถนาขอให้เป็นผู้มีศีลรักศีลอันนั้นก็ขอให้มีศีลอยู่ตลอดให้ใจเป็นไปกับศีลให้ใจยินดีกับศีลให้เป็นคนที่รักศีลชื่นชมในคุณงามความดีที่เป็นไปกับศีลเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นคนที่มีอัธยาศัยแบบนี้ทำให้ศีลมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปปกติแล้วศีลเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่ทำให้มีศีลหรือเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดศีลก็คือหิริกับโอตตัปปะหิริโอตตัปปะถือว่าเหตุใกล้แห่งศีลอย่างบางคนเนี่ยมีหิริเป็นเหตุใกล้ให้รักษาศีลเช่นมีตนเป็นใหญ่พวกนี้เกรงใจตัวเองที่สุดนะพวกนี้ไม่เกรงใจใครหรอกบอกโลกนี้เกรงใจคนเดียวว่างั้นใครอ่ะบอกตัวเองคนที่เกรงใจตัวเองประเภทนี้แหละเรียกว่าคนมีหิริเนี่ยคนมีหิริมันก็เกลียดที่ตัวเองจะต้องไปทำบาปเรียกว่าคนที่เคารพตนนับถือตนถามว่าพอใจไหมที่ตนต้องไปเปื้อนบาปไม่ชอบเนี่ยนะอย่างใครที่รักสวยรักงามชอบไหมที่จะมีแผลเป็นเต็มไปหมดเลยนะชอบไหมไม่ชอบฉันใดเขาก็เห็นโทษของความทุศีลฉันนั้นก็เลยเกลียดบาปยังหิริปรารภภายในก็เลยทำให้สมาจารความประพฤติทางกายก็บริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาก็บริสุทธิ์แปลว่าพวกนี้กลัวประวัติตัวเองเสียเนี่ยนะรักประวัติตัวเองมากกลัวประวัติตัวเองจะใครอ่ะใครเป็นคนสอบประวัติตัวเองบอกตัวเองนั่นแหละสอบประวัติตัวเองบ่อยๆกลัวว่าจะตัวเองจะเสียประวัติตัวเองเมื่อตัวเองเสียประวัติความเคารพในตัวเองจะลดลงจะว่าเหมือนคนมีมานะมากเหมือนแต่ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีมานะจริงๆมันก็เอาไว้ข่มคนอื่นใช่ไหมเอาไว้ลำพองเอาไว้แบบพองลมไปอย่างนั้นแต่นี่หมายความว่าเป็นคนที่เคารพตนปรารภตนก็เราเป็นอย่างนี้เราจะไปทำบาปอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะลักษณะนี้เรียกว่ามีหิริเรียกว่าปรารภภายในเป็นหลักเนี่ยนะเรียกว่าเกรงใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองละอายใจที่ตัวเองจะต้องไปทำบาปละอายใจตัวเองที่ต้องไปทำอกุศลก็หมั่น
สมาทานบ่อยๆเนี่ยนะพวกนี้เกรงใจตัวเองมากนับถือตัวเองมากเกรงใจคนอื่นนะไม่เท่าไหร่หรอกเกรงใจตัวเองเนี่ยสูงที่สุดก็บอกว่าคนอื่นตําหนิก็ช่างปะไรแต่กลัวที่สุดกลัวตัวเองตําหนิตัวเองเนี่ยนะให้รู้เถอะว่าพวกนี้เคารพตนเนี่ยนะเคารพตนไม่ใช่คนที่เคารพตนหรือเรียกว่าอัตตาธิปไตยจะเลวนะไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าแบบนี้เลวนะอัตตาธิปไตยเนี่ยเรียกว่ามีตนเป็นใหญ่พวกมีตนเป็นใหญ่เนี่ยพวกนี้มีหิริบางคนเนี่ยรักษาศีลเพราะมีหิริเนี่ยนะส่วนบางคนเนี่ยพวกนี้มีโลกเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยโลกในที่นี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเอาพวกอย่างอื่นเนี่ยหมายถึงเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจพระอรหันต์ทั้งหลายเกรงใจผู้มีพระคุณทั้งหลายก็เลยทำบาปไม่ได้พวกนี้ไม่ยอมทำบาปเพราะเกรงใจหรือเกรงกลัวหรือเคารพผู้มีพระคุณทั้งหลายสะดุ้งเนี่ยนะสะดุ้งไม่ยอมทำบาปไม่ยอมทำความชั่วด้วยกายวาจาเป็นต้นก็เพราะอะไรเพราะปรารภบอกโอ้เนี่ยถ้าเราทำชั่วแล้วเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ยังไงเราจะไปฟังธรรมพระองค์ได้อย่างไรถ้าเราทำชั่วเราจะมีหน้าบากหน้าไปหาพ่อหาแม่ได้ยังไงถ้าเราทำความชั่วอย่างนี้พบหน้าพี่ไม่ได้หรอกถ้าทำชั่วแบบนี้พบหน้าเพื่อนดีๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าเราทำชั่วอย่างนี้พบครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่กล้าไปเจอหน้าครูบาอาจารย์หรอกพวกนี้เรียกว่าถือโลกเป็นใหญ่ก็เลยทำให้ตัวเองรักษาศีลได้เป็นอย่างดีบางคนที่เขารักษาศีลดีเขาเพราะปรารภพวกพี่พวกพ้องลุงป้านะอาครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือปรารภพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ยอมทำความชั่วนี่เรียกว่าเป็นคนมีโอตตัปปะเรียกว่าเกรงใจคนอื่นก็เลยไม่ยอมทำบาปเนี่ยนะและก็อีกอย่างนึงก็กลัวตกนรกด้วยนั่นแหละเดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพาโรโควินัสสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสเนจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุภวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ